เมาดอกครามค่ะก็คือเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าคนอ้วนอย่างเรานั้นอ่ะใส่ได้ไหมเราจะยังไม่ให้ทุกคนดูสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิร์นพินิกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเราจะมาลองกางเกงยีนที่บอกได้เลยว่าซื้อยากมากกว่าจะหาได้ก็คือหายากมากๆแบบต้องมีการแข่งแย่งชิงกันอะแล้วมันดังแล้วก็ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะนั่นก็คือกางเกงยีนจากร้านเมาดอกไม้นั่นเองค่ะทุกคนคือเอิร์ธเห็นแบบแชร์แล้วเพื่อนฝูงดาราหลายคนใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงวะมันจะดียังไงแล้วเอิร์ธอะตาม IG เขาใช่ปะก็เห็นว่าเขาแบบหูขายที่เป็นหมื่นเป็นพันตัวซึ่งแบบเอ๊ะนี่อยากรู้มากว่ามันมีดีอะไรนะคะก็เลยไปฝากร้านฮิ้วมาคือปกติเขาจะขายทาง IG ที่เขาจะไลฟ์ใช่ไหมกับเขามีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ค่ะซึ่งล็อตเนี้ยเป็นล็อตพิเศษที่เขาอะเปิดขายที่ตลาดนัดรถไฟเออก็เลยไปฝากฮิ้วมานะคะความจริงเขามีหลายรุ่นเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นชื่อว่าเมาดอกครามค่ะก็คือเป็นสีฟ้าธรรมดานี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าคนอ้วนอย่างเรานั้นอะใส่ได้ไหมเพราะว่าเอิร์ธเห็นแต่คนผอมๆใส่กันเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามีเพื่อนเอิร์ธที่หุ่นใกล้ๆกันแอบใส่ไม่ได้ในไซส์ที่เราเลือกมาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสำหรับไซส์ของรุ่นนี้นะคะเขาจะมีหลายไซส์เลยตั้งแต่ผอมเอวเล็กไปยันแบบใหญ่ๆเลยอะค่ะซึ่งของเอิร์ธเนี่ยเป็นไซส์เกือบสุดท้ายนะก็คือไซส์ I ก็คือ L ประมาณ31แล้วก็สะโพกประมาณ40-41ค่ะเอิร์ธไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขาให้มายังไงนะคะแต่ว่าจากร้านที่เอิร์ธได้มาเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้เขียนว่าเมาดอกไม้นะ L 31นะคะนี่ออกมานะคะป้ายแท็กเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเมาดอกไม้พร้อมกับป้ายกระดาษแบบนี้ซึ่งแบบมีความน่ารักมากๆเลยโอเคนะแอบลองจับผ้ารู้สึกว่าผ้าค่อนข้างหนาอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่หนาเท่ากางเกงยีนชูที่เอิร์ธใส่นะก็จะเป็นกระดุมแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีกระเป๋าส่วนกางเกงยีนธรรมดาเลยค่ะก็คือกระเป๋าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กระเป๋าหลังสองข้างนะคะนี่คือ L 31กลัวใจมากเลยอะกลัวว่าจะใส่ไม่ได้โอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าเราจะยังไม่ให้ทุกคนดูคือตอนนี้ช่วงสะโพกอะโอเคแต่ตอนนี้แอบติดหน้าท้องเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ประสบปัญหาคือดูสิบไม่ขึ้นทุกคนคือแบบเหนื่อยมากเลยจ้าคือจะให้ดูช่วงนี้ก่อนนะคะจะบอกว่าช่วงสะโพกโอเคค่อนข้างที่จะแบบพอดีเลยแล้วรู้สึกว่าทรงของเขาอะสวยแต่เป็นคนที่มีสรีระมีพุงเนื้อออกไหมพอมีพุงปุ๊บอะมันเลยทำให้ตรงนี้ทุกคนเห็นแล้วมันเป็นก้อนพุงเลยอะค่ะคือถ้าใครที่เอวบอกว่า31แต่ไม่ได้มีพุงมากเน้นออกหนาเอิร์ธคิดว่าน่าจะใส่ได้แต่ถ้าเกิดใครที่มีพุงแบบเอิร์ธรู้สึกว่าเอิร์ธอาจจะต้องขยับเป็นอีกไซส์หนึ่งน่าจะพอดีแต่ว่าโดยรวมความทรงความผ้าของเขาอ่ะเอิร์ธว่ามันโอเคเลยนะโอเคค่ะสรุปนะคะคือเอิร์ธชอบเลยแหละกางเกงมาดอกไม้แต่ว่าไซส์นี้ที่เป็นไซส์ IL 31อาจจะยังไม่ค่อยพอดีกับเอิร์ธเท่าไหร่หรือความจริงเอิร์ธควรหยุดกินให้น้อยกว่านี้นิดนึงมันจะได้ใส่แล้วสวยเนาะเอิร์ธว่าความง่ายกว่าคือการไปซื้อไซส์ใหญ่กว่านี้มาใส่และนี่ก็คือกางเกงเมาดอกไม้ค่ะทุกคนก็อ่ะลดอีกสักนิดก็คิดว่าน่าจะใส่สวยนะแอบแซงอยากใส่เลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองหาไซส์ใหญ่กว่านี้มารีวิวแล้วก็มีแบบอื่นๆทั้งพวกคัจจีอันชันอะไรอย่างงี้มาให้ทุกคนดูกันนะคะก็ยังไงลองไปตามเขาได้ที่ร้านเมาดอกไม้นะคะแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันเหมือนเดิมนะคะหรือถ้าใครอยากจะให้เอิร์ธอะไปลองเอากางเกงลองเสื้อแบรนด์ไหนมาลองกันอะก็บอกกันได้นะเพราะว่าเข้าใจว่าคนแบบคุณอย่างเราอะการเลือกซื้ออะไรออนไลน์หรือการซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงดูสิ่งที่ซื้อมาคือแบบโอเคเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย